มาดูความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงอยู่ที่บริเวณถนนข้าวสารหน่อยนะครับแล้วก็ถูกกาดในร้านเนี่ยนะครับจับเขาใส่กุญแจมือเขาแล้วก็ตบหน้าเขาโดยกล่าวหาว่าเขาเนี่ยขโมยน้ำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะเรื่องนี้ก็ถึงโรงพักชนะสงครามนะล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้เสียหายก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ไปเจรจานะแล้วก็ทางร้านเองเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะชดใช้นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติเสื้อขาวคนนี้ก็ได้เรียกเขาเรียกว่านี่เรียกค่าเสียหายไป 50,000 บาทนี่นะฮะนายโรดิคคารุฟนะครับชายชาวอเมริกันพร้อมกับทนายความได้เข้าพบกับตำรวจนะที่ศูนย์รับแจ้งความของกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารและก็กาด2คนที่ทำร้ายเขาในคืนนั้นผู้เสียหายได้บอกว่าวันเกิดเหตุเขากับน้องชายและก็เพื่อนผู้หญิง2คนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้และก็สั่งเบียร์มาดื่มไม่2ขวดซึ่งบาร์เทนเดอร์ก็ได้ยื่นขวดน้ำเปล่ามาให้ขวดนึงก็นึกว่าเป็นน้ำฟรีก็เลยเดินถือนี่กลับไปที่โต๊ะต่อมาก็ถูกกาด2คนเนี่ยได้เดินเข้าไปเรียกเข้าไปในห้องใส่กุญแจมือและก็ทำร้ายเขาด้วยการตบใบหน้าเขาใน 2-3 ครั้งและก็ใช้มีดยาวมาข่มขู่เขาด้วยโดยกล่าวหาว่าเขาเนี่ยนะครับขโมยน้ำดื่มซึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้คิดจะขโมยเข้าใจว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยให้ฟรีเพราะว่าในต่างประเทศเมื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยบาร์เทนเดอร์ก็มักจะให้น้ำเปล่ามาฟรีด้วยเขาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางร้านไม่เคยติดต่อเข้ามาแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยไปแจ้งข้อหาเนี่ย2กาดนะครับใน3ข้อหาก็คือ1กักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายและก็พกอาวุธมีดและเขาก็เรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องการเปิดสถานบริการที่ว่านี้เปิดเกินเวลาหรือไม่ผู้เสียหายยังเล่าว่าเคยมาทำอาชีพครูสอนภาษาไทยที่ประเทศไทยมากว่า2ปีแล้วก็กลับไปบ้านไปทำงานเป็นช่างประปาที่อเมริกาโดยกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีกำหนดจะกลับประเทศในเดือนเมษายนนะครับบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ประทับใจประเทศไทยมากซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ได้กระทบกับความรู้สึกของเขาเลยตัวเขาเองยังรักเมืองไทยและก็ยังรักคนไทยเหมือนเดิมอ้าวฟังเสียงโรดิคคารุฟหน่อยมีพนักงานที่นู่นเป็นยามเขียนว่าอาขโมยน้ำมันขวดจากบาร์เพราะว่าบาร์เทนเดอร์ก็ให้ขวดน้ำติดกับเบียร์มีเหตุผลที่จะขโมยน้ำไอ้กำลังไปเที่ยวกับเพื่อนกระเพาต่างมีตังเยอะไอ้ไอ้กล่องขโมยน้ำแล้วน้ำที่อเมริกาหรือแต่ว่าเห็นว่ามีการตบหน้าเราด้วยใช่ไหมกี่ครั้งคะตะวันนั้นสองสามครั้งไม่รู้ในวิดีโอเป็นสองครั้งนะครับยังรักเมืองไทยครับนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเกลียดแต่ไม่เปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับเมืองไทยสักหน่อยครับนี่นะครับยังรักเมืองไทยเหมือนเดิมนะสุดท้ายเนี่ยทนายของร้านก็ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุทางร้านก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่กาดชุดที่ดูแลในวันนั้นออก6คนนะแล้วก็ผู้จัดการร้านก็ถูกไล่ออกด้วยแล้วก็ชดใช้เงิน 50,000 บาทตามที่ผู้เสียหายก็เรียกร้องมาก็จบกันไปนะครับ